นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันตสัลูชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปัญโญพร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระและครูบาอาจารย์นั่งตามสบายจะเรียนสุขพวกที่มาฟังสวดอภิธรรมแล้วก็ฟังเทศสงบกายสงบใจฟังไปแล้วก็ปฏิบัติไปทำสติไป รู้กายรู้ใจรู้ว่ามีสติรู้รู้ว่าเราทำอะไรบ้างหลับตาก็รู้ลืมตาก็รู้ให้รู้สภาวะความเป็นจริงว่ารู้ปัจจุบันธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ยึดอดีตยึดอนาคตเราก็ไม่ให้สอนยึดปัจจุบันแต่ให้รู้ว่าปัจจุบันว่าทำอะไรอยู่ขณะนี้เวลานี้ ไม่ได้สอนให้ยึดอะไรทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าให้มีตัวรู้มีสติรู้ว่าเราทำอะไรอยู่สติลึกรู้สัมปชัญญะพร้อมตัวร่างกายและจิตใจเราทำในท่าใดลักษณะใดหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีอันนี้ปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าหลับตาอย่างเดียวสำเร็จลืมตาก็สำเร็จได้พิจารณาพิจารณาก็ให้พิจารณาหลักธรรมสติปัฏฐาน4เนี่ยมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมให้พิจารณาเหตุมันเกิดจากอะไรมันกายเราเนี่ยกายนั่งกายสงบกายเฉยเฉยไม่เฉยสุขทุกข์เนี่ยเหตุมันเกิดจากอะไรให้พิจารณาเหตุมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปร่างกายเราเนี่ยมันตั้งอยู่เราก็มันทนไหมที่เราฟังสวดเนี่ยฟังสวดเนี่ยมันเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยตั้งแต่กุศลอกุศลเนี่ยทำที่เป็นกุศลอกุศลมันทำให้เราฟังแล้วก็ได้อรรถรสบาลีด้วยแปลด้วยก็ถ้ามีสติระลึกรู้ลึกได้ทำไปก็มันเกิดขึ้นสงบไหมสงบไหมนั่นแหละก็เป็นธรรมะทำไมสงบก็ยังไม่เป็นธรรมะใจยังไม่เฉยยังไม่มีพุทโธฟังส่วนนี้ได้กำไรแล้วมาฟังเทศอีกฟังหมดทั้งอภิธรรม7บทเนี่ยฟังไปฟังไปก็สามารถรู้ทุกบทมันแปลว่าไงไงเนี่ยต้องรู้ไม่หมดก็ต้องรู้ต้องสุดท้ายเหตุปัจจโยเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยแม้สังฆโหนี่เหมือนกันส่งเคาะเข้าซึ่งกันและกันใช่ไหมมันต้องส่งเคาะเข้าซึ่งกันและกันเรื่องการปฏิบัติเรื่องอะไรทุกอย่างตรงเนี้ยมันอันที่แรกเนี่ย เหมือนกับเราสวดมนต์ไหว้พระเรานั่งสมาธิเมื่อเราเรียนหนังสือเนี่ยทีแรกก็งงต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำได้มาสั่งสอนแนะนำแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็เพียงให้แนวทางเฉยๆครูบาอาจารย์รู้ไม่สามารถที่จะให้สำเร็จได้แต่ว่าคอยแนะนำชี้แนวทางเดินให้เกิดสติปัญญาทางเดินไหนๆที่มันป่ารกอยู่ในพงไพ่ก็มันก็เตือนสติให้ออกจากพงไพ่ที่มืดมนเหมือนเมฆหมอกอ่ะใช่ไหมถ้าอยู่ในกายกับใจและศีลสมาธิปัญญาการให้ทานรักษาศีลอันนี้เป็นที่เราควรทำอันนี้ในเมื่อเราเข้ามาสู่สถานที่นี้แล้วสถานที่
มันเหมือนกับสถานที่ต้องห้ามใช่ไหมมาแล้วเนี่ยก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยใช่ไหมมาแล้วก็ต้องสงบสงเงียมที่นี่มันที่อะไรใช่ไหมไม่ใช่ว่าห้ามมากราบห้ามอะไรมันเหมือนกับที่ต้องห้ามใครๆก็ไม่อยากมาใช่ไหมเชิญให้มาอยู่ก็ไม่มาอยู่ใช่ไหมเชิญให้มาตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มาอยู่มากราบเสร็จแล้วก็รีบไปอ่ะทางหลวงพ่อเราใจดีเนี่ยใจดีก็ส่วนใจดีหลวงพ่อสิ้นไปแล้วก็ไม่ใจดีแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเข้าใจธรรมะแล้วอันนั้นเป็นธาตุเฉยๆสิ้นไปแล้วก็ชีวิตมีชีวิตชีวาไหมเป็นธาตุมันท่อนไม้ท่อนฟืนเหมือนกับที่พระบางสกุลบางสกุลที่เราฟังมันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนทุกคนก็พอแตกดับไปแล้วก็ไม่แตกต่างกันไปปลุกไปอะไรให้มาสวดมนต์ไหว้พระมาพูดคุยก็ไม่สามารถจะทำได้อันนี้เราต้องพิจารณาให้หนักมันสอนเราตั้งแต่อยู่บ้านแล้วทั้งโลกแล้วเดี๋ยวตายก็เรื่อยอะไรก็ตายก็เรื่อยญาติพี่น้องก็ตายก็น้องก็ตายตายก็ตายไปที่อยู่ก็อยู่ไปก็คิดอยู่แค่นี้อยู่ทั้งโลกก็ไม่ได้โอ้หนอสังเวชเลยที่ก็สวดอภิธรรมโอ้หนอหน้าสังเวชเนี่ยนะมันสวดอภิธรรมนี่เนี่ยสวดไปก็น่าสังเวชนะอันนี้มันเป็นธรรมะที่ฟังแล้วก็ต้องทำใจแล้วก็สวดให้คนดีสวดให้อยู่ดีๆไปสวดที่บ้านแบบสวดอภิธรรมเนี่ยคนดีๆก็สวดได้ไหมนั่นก็ต้องสวดผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วใช่ไหมมนต์ในนี้คือมนต์ต้องห้ามแต่เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะชั้นสูงไม่ใช่ต้องห้ามสวดอะไรก็ได้แต่ก็มาเขาสวดให้เทวดาฟังที่เจ้าไปจำพรรษา3เดือนที่โปรดพุทธมารดาไปเป็นเทวบุตรให้ได้ ให้ได้ทำแล้วไปโปรดเมื่องั้นเทวดาก็ฟังไม่ได้ทำต้องห้ามแล้วนี่ก็ต้องหมายนี่มันต้องสวดให้คนตายฟังนะคนเป็นยังฟังไม่รู้เรื่องเลยคนตายฟังได้ไงนะโอ้คนยังบาลีด้วยนี่ขอไปฟังหูฝาทะลุหูสายเลยไม่รู้ที่ทะลุที่ใจเลยใช่ไงแล้วก็ยกให้ศพแล้วกันฟังแล้วกันสวดให้ศพฟังแล้วกันนั่นแหละนี่ผู้รู้หายากนะผู้รู้หายากรู้ละรู้เราไปวางรู้สภาวะความเป็นจริงรู้ได้เหตุด้วยผลนะเหมือนบัณฑิตนะบัณฑิตผู้รู้ผู้เจริญเป็นบัณฑิตก็ไม่ใช่เป็นง่ายๆนะเป็นยากเป็นบัณฑิตนี่เป็นต้องมีเหตุมีผลเป็นที่กายที่ใจนะบัณฑิตนี่เขาสอนเป็นบัณฑิตในธรรมะพระเจ้าสอนไม่ใช่มีใบประกาศฉบับอะไรใบประกาศก็อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจนี่มันดิดอยู่ตรงนี้เองกายเลิกละไหมวาจาเลิกละไหมใจเลิกละไหมกายสะอาดไหมวาจาสะอาดไหมใจสะอาดไหมนี่คือบัณฑิตผู้รู้ละรู้ละไหมละปล่อยวางไหมวางไหมรู้สภาวะความเป็นจริงว่าขันธ์ห้าเนี่ยให้ศึกษาว่าขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่สวดไปเนี่ยปัญจักขันธาปัญจักขันธาขันธ์ห้าเป็นของหนักเนื้อที่เราสวดมนต์สวดอะไรเนี่ยรูปักขันธารูปนะรูปเนี่ยรูปเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์ไหมขันธ์ห้าเป็นของหนักเนื้อไหมเนี่ยก็สวดเนี่ยสวดแล้วก็กลับบ้านสวดแล้วกลับบ้านนะสวดไม่พิจารณาต้องสวดต้องพิจารณาด้วยเกิดเป็นพระใหม่สวดต้องพิจารณาต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติตามด้วยถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ขันธ์ห้าเป็นของสุกเนอร์ขันธ์ห้าเป็นของดีเนอร์ใช่ไหมขันธ์ห้าเป็นของหนักเนอร์ใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละกลับบ้านขันธ์ห้าเป็นของสุกเนอร์ขันธ์ห้าเป็นของสวยงามเนอร์กลับไปก็ไปที่บ้านกันสวยหนอสวยหนอไม่ได้ทุกหนอทุกหนอเลย
ว่าไงสบายหนอสบายหนอนะใช่ไหมแล้วไปแล้วกูไม่กลับนกออกจากกรงไปกวักมือก็กวักมือก็ตอนนี้บินออกไปแล้วกวักมือแค่ไหนก็ไม่เท่ามาแล้วใช่ไหมตายก็ตายยอมตายใช่ไหมแน่ๆนี่คนที่ออกจากประตูวัดแล้วมันนกเนี่ยไปตายดับหน้าแล้วไม่หันหลังกลับแล้วใช่ไหมใครหันหลังกลับอ่ะหันหลังกลับก็โหระเบียบเยอะเหลือเกินใช่ไหมอีโน่ก็ห้ามนี่ก็ห้ามโอ้เกาหัวเกาหัววันละกี่ครั้งไม่รู้เกาหัวแกลกๆหวีผมอีกนะเกาหัวเสร็จหวีผมแล้วผมก็ล่วงเอาล่วงเอาไม่ได้หล่อที่กายที่ใจหล่อภายนอกพูดธรรมะก็มาว่ากันใช่ไหมพูดธรรมะก็มาว่ากันถ้าพูดกันจริงๆนี่โอ้มันว่ากันแทงใจดำเลยนะธรรมะนี่มันแทงใจนะถ้าพูดเปลือกนอกก็ไม่แทงใจถ้าพูดธรรมะนี่ธรรมะที่มีเหตุมีผลมันแทงใจเราแทงกายด้วยกายก็ห้ามอีกแล้วคุยเพลินๆนี่คุยสนุกคนนอนก็ห้ามอีกแล้วใช่ไหมแหมใจจะออกนอกสถานที่สักหน่อยออกไปเที่ยวบ้านเที่ยวเราก็ห้ามอีกแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้มันทุกข์เหลือเกินใช่ไหมในขันห้างมันของหนักเนอะไหมพูดแล้วมันหนักจริงๆอะแต่ว่า มันก็มีวงเล็บนะหนักก็หนักไปฉันไม่หนักด้วยฮะใครหนักก็หนักฉันไม่หนักด้วยเดินผิวปากสบายเลยหวีผมผู้ชายก็หวีผู้ชายก็มือใส่กระเป๋าสบายผิวปากไปนะต่อไปจะวีเลยนะรู้จักไหมไปตัวดงไอ้ทุลินจำโหจำเพื่อนใจสาวบันแต่ถ้าวีนะโอ้สาวบันแต่ถวายแตงทั้งโอ้ไม่ใช่แตงเล็กๆนะโหไม่บัลเลอร์เลยเดินองค์สุดท้ายเนี่ยแต่ปิดท้ายองค์สุดท้ายอ่ะไม่ใช่เดินไม่ทันหรอกยอมปิดสุดท้าย อายุ20กว่าไม่ใช่40 50เดินฉลุยอยู่แล้วก็เลยปิดท้ายใครเดินไปก็เดินไปก็ปิดท้ายโอ้เจอสาวจีบอยู่เลยอยู่ท้ายเนี่ยเดี๋ยวให้โน่นให้นี่โอ้ไม่ไหวแล้วมั้งเดี๋ยวให้กล้วยมั้งให้แล้ววันสุดท้ายมันเจอสาวบ้านแต่นี่อุ้มแตงเลยโหมันลิงอุ้มแตงเลยนี่อุ้บใหญ่นี่บอกไม่ได้บอกไม่ได้ไม่รับเสียใจอีกโหสาวบ้านแต่เสียใจอีกหรือพระบอกพี่รับไปเถอะองค์บอกไม่รับแหมเราเขาพันเตนะเขารุ่นพี่ก็ไม่รับนะรุ่นน้องนะแล้วเลิกโอ้น้องต้องรับมันนะรับไปพอรับตาปุ๊บก็ไม่ได้สนใจสาวบ้านแต่เราให้ก็ไปเลยอะใครจะเอาแตงไปโอ้โหปุเรงเนี่ยทุ่งดงไปหลวงพ่อเลยไปโน่นบนไปหนาวซะไม่มีหนาวกลางทุ่งนานี่ทุ่งดงโอ้เนี่ยพระคุณเจ้าที่นั่งเนี่ยไปห้วยขาแข้งไปไหนนี่โอ้โหไม่สมัครเล่นเลยทุ่งดงจริงๆเลยอันนู้นสมัครเล่นถุงเท้าก็ไม่มีหมวกไอ้โม่งก็ไม่มีโอ้โหเอาคนจริงๆเลยนะคิดสิโอ้ไปเจออุบลนี่ธันวามกรานี่โอ้มันหนาวแค่ไหนเราโอ้ไปฉลองปีใหม่ที่โน่นเราคิดผิดคิดถูกวะเนี่ยก็บอกเออเนี่ยเรามาตุ้ดดงนี่คุยกันนี่โอ้โหตุ้ดดงปีใหม่ที่นี่กลางทุ่งนานี่ลมก็พัดหนาวก็หนาวถุงเท้าถุงมือก็ไม่มีนี่คุยกันคิดผิดคิดถูกนะโอ้คิดถูกแล้วหลังทำไมคิดถูกมาหนาวเลยคิดถูกแล้วมันถอยหลังไม่ได้แล้วว่างั้นถอยหลังไม่ได้แล้วอันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้ยินนะหลวงปู่หลวงตาเขาเคยกันนะเขาเคยเดินกันเขามีถุงเท้าถุงมือกันก็ไม่ได้บอกกันกอดก็ใหญ่หลวงพ่อให้อีกโหตั้ง60-70ไม่หวังตายแน่ๆไม่ต้องไปถึงไหนหรอกมันดีมันกำลังหนุ่มกำลังทำกดจันๆเล็กๆขึ้นเครื่องบินได้ตะกดนั่งเครื่องบินไม่ได้หรอกตายแล้วเขาไล่กลับวัดด้วยเนี่ย นี่เราให้ฟังนะหลวงไปหลวงพ่อก็ฝึกพระใหม่นะหลวงพ่อก็เคยเจอมรกตเนี่ยกดใหญ่ปู่ต้องหวานให้อ่ะหลวงพ่อตัวเล็กๆเนี่ยเคยมีรูปไปโอ้ไปอีสานเชียงใหม่ยังไปได้โอ้เรา
เราก็ต้องไปได้ทั้งกับไปอายุ20 กว่าเหมือนกันปู่ทวารให้โอ้กฎใหญ่ปู่ทวารองค์ใหญ่อะ แล้วนี้พอจะตื่นเช้าก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อสบายดีบ่อีสานก็ถามสบายดีบ่หลวงพ่อบอกโอ้ยสบายอะไรพระหนาวทั้งคืนพ่อพูดจริงจริงโอ้ยหลวงพ่อหลวงพ่อทั้งคืนเป็นอย่างมั่งสบายดีบ่โอ้ถามมันถามหน้าตาเฉยแล้วโยมก็ไม่หนาวก็นี่ก็ถามมันซื่อๆนะหลวงพ่อก็ตอบแบบซื่อๆนะตรงๆโอ้สบายเมื่อคืนนี้หนาวก็ทั้งคืนนี่มันตำค้างก็ลงเลยพระก็พูดเรื่องจริงอ่ะโอ้คนนี้มาทงเท้าตรงมือไอ้โมงมาเพียบเลยมาเนี่ยเราไม่ตายแล้วกันเนี่ยนะยังเดินได้ไปโน่นอ่ะไปสกลนครเนี่ยนะเดินไปสกลนคร ก่อนแล้วก็กลับมาหาพระชายจริงแล้วก็มาพัฒนาชาติมาสุรินทร์มาอะไรเงี้ยมาปวดหัวใจเท้าหัวใจเท้าหรือหัวใจโปอ่ะเดี๋ยวนี้รวยแล้วเคยไปนอนประชานไปนอนกับคุณหญิงไปนอนขอหวยกันนอนคงต้องแกนก็นอนสบายๆนี่มีหินเก็บแล้วเอาเสื่อปูอ่ะเอาทรายข้างล่างอ่ะก็นอนได้นะรวยรวยไม่มีขอบเขตนะหัวใจเราไม่มีขอบเขตไปนอนนอนฟังนิทานกันในเมืองเขาก็ว่าอีสานฟังรู้เรื่องกันเนี่ยบอกโอ้ยมันเจ็บหลังเปล่ามันเจ็บเมื่อคืนนั้นเมื่อคืนมันเจ็บโดนมาบอกมาหู้มาหู้เหตุอย่างนั้นนอนนะบอกไม่รู้ไม่รู้หรอกมันเจ็บหลังมันนอนเป็นไงเนี่ยนอนให้ความอยากได้อยากได้หวยได้ให้เรานิทานก้อมในอีสานก็มีนะยาวยาวเปล่ายาวยาวเปล่าบ่เอายาวเอาโอ้ยบ่มันยาวโพดยาวโพดยาวโพดเอาก้อมก้อมแน่รู้ไหมอีสานมีเยอะเนี่ยตรงเนี้ยนั่งก็แกงเรายาวบ่มันยาวโพดมันยาวโพดโอ้ยมันบ่ไม่ยาวว่ายาวโอ้ยยาวโพดยาวโพดอาจารย์มันยาวโพดเอาก้อมก้อมแน่ก้อมก้อมแน่แล้วบอกอย่างก้อมแบบไหนเอาสั้น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 เราก็รู้ว่าเอาก้อมก้อมสั้นสั้นก็แกงถามยังเรานิทานยาวเกินไปนี่ไม่เอามันยาวโพดเอาสั้นๆเอากลมๆสั้นๆแน่ถ้าเราสั้นก็ไปหมดเลยต้องยาวดึงไว้อะก็มาในงวดนี้ไม่ได้มาฟังธรรมะธรรมโมเลยเอานิทานอย่างเดียวเนี่ยโสกันเนี่ยโสกันฟังเทศก็โสกันเนี่ยโสรู้จักใช่ไหมโสตอนนี้ก็ อีกคนหนึ่งก็บอกเฮ้ยเจ้าเศร้าเศร้าเศร้าโศนะเศร้าเศร้าเงียบเดี๋ยวอาจารย์จะเล่านิทานก้อมแล้วคุยกันโศโศโศยุดยุดยุดเบายุดเบาไม่เศร้าแน่เศร้าแน่ก็เศร้าเลยพระบอกโอ้ยุดนะยุดนะที่ฟังเทศฟังธรรมโอ้ยก็ไม่สนแล้วก็ยิ่งโศกันใหญ่คุยกันใหญ่คุยบอกใครจะฟังนิทานก้อมบ้างหยุดกึกเลยเดี๋ยวเล่านิดหน่อยนิดถ้วยหล่นเลย ต้องเข้าเรื่องแล้วถ้วยมาแล้วเนี่ยถ้วยบินแล้วนั่นแน่พอเล่านี่ถอนคำเชื่อไหมเล่าได้ไงพอเล่าจบนี่ไปหมดเลยโอ้โห40 มา 10เหลือ10 กว่าคนเลยทีมันต้องดึงไว้ทีดึงมากไม่ได้เล่าแน่อยู่แล้วนะไม่ได้หรอกหลวงปู่ทองหวานนะก็อยู่หลวงปู่ทองหวานนี่หลวงปู่ทองหวานเล่านิทานบอกหมดท่านบอกควายดำเท่าไรควายเผือกเท่าไรอะไรเท่าไรท่านพูดนะเคยไปพักกับท่านหนึ่งบอกไก่มาแล้วไก่มาทุกหัวค่ำเลยไก่ก็กอไก่กอเก้าไก่มาแล้วรับหลวงพ่อฝันว่าไก่เอาไก่เนี่ยนี่ก็มาเขียนลงพวกตังหวานบอกว่าใครเก่งแค่ไหนถ้าเขียนก็ไปไม่รอดเข
ียนหวยอะไรมันเพียนได้มันยากเหมือนกันในผู้ในฝั่งพ่อจึงไม่ให้หวยให้ถูกก็จะมือเล่นงานเราอีกให้ผิดก็โอ้พวกที่ฝั่งนิทานก็มาเล่นงานอีกเอาคิดสิดังนั้นไม่อยู่ประชาที่บุ่งแมลงอธิษฐานเพื่อมีเรื่องมีราวก็พุทโธไม่อยู่แล้วอะไรก็ไม่อยู่นี่ก็อธิษฐานนิทานก้มอธิษฐานก้มเลยเรานิทานนี่เก้างวดจะติดกันเลยแล้วก็บอกว่าไอ้ก็บอกหมู่บ้านบอกไม่ถูกกับเสาไฟฟ้าเนี่ยถูกหมด10 บาท 20 บาทจะรวยกันนะไม่รวยหรอกเสือกันหมดบ้านพอถูกก็ได้น้ำไหลขวดหน่อยพอผิดก็มาต้องแดงไม่มีอะไรมาเลยนีโน่เนี่ยพวกเท่าแก่พวกอะไรไปให้เราสร้างโน่นสร้างนี่กังกุฏิหลายหมื่นเราต้องมีสัจจะมาเรื่องจบก็นิทานก้องก็จบก็บอกโอ้ยนิทานก้องเนี่ยจะเพิ่งจบเลยเนี่ยเขายังทวงอีกนะ เหมือนกับตอนหลวงพ่อชามีหลวงพ่อชาก็โยมที่ตายนะเกิดไปเนี่ยจะไปเผาบินกองบินไปเนี่ยยิงล้างปอดแล้วนะอธิษฐานล้างปอดแล้วมันเป็นก้อนเนื้อเนี่ยอธิษฐานเข้าโมงอดอาหารให้พยาบาลบอกหมอตกใจเลยไม่ได้หายเร็วจังอาทิตย์สองอาทิตย์ไปเอ็กซเรย์เห็นเป็นรอยอ่ะนั่นไปนั่นอาจารย์ท่านเอาศพเอาไอ้ยางวงยางไอ้รถยนต์นั่งยางเฉยนั่งยางศพเฉยสองเส้นเราต้องเป็นประธานด้วยกินศพมาคืนก็หนาวมากมันก็ได้นอนนั่งหลับเช้าก็เทศอีกหน่อยเทศอีกยันนี่เป็นประธานอีกนั่งสายฝานี่โอ้ไม่เป็นไรเลยอ้วนกันน่ะกะแล้วมันต้องเข้ามาแล้วยอมถ่ายรูปกันหูถ่ายรูปกันเยอะเลยขนาดได้เจอนี่จาก5 คนเป็น10 คน20 คนบอกโอ้ไม่ไหวแล้วฟันมากะต้องเข้าพระบอกหลวงพ่อเราบอกไม่ไหวไปนั่งหลังพอมาเอ็กซเรย์ปุ๊บเนี่ยก็ถามว่าประวัติไม่ได้ดูบุหรี่เพราะมันผ่องได้ไงก็อยู่ใกล้ๆดูบุหรี่มาบอกอ๋อไปงานศพจึงได้ไอ จริงถ้ามันไม่เป็นงานศพมันก็ดีขึ้นเนี่ยมันถึงได้ร่างกายไม่นั่นจะไปเผาศพมันก็อันตรายเหมือนกันนะนะมาพูดเรื่องศพเรื่องอะไรนะเรื่องหวยเรื่องทางรัฐขอไปรวยทางรัฐเนี่ยยาบ้องยาบ้าเนี่ยรวยไม่เลิกเนี่ยก็โดนทั้งนั้นเลยมันหวยเหมือนกันหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าถ้าโยมจะถูกหวยมาสร้างโบสถ์โอ้ถ้ารอหวยนี่คงจะได้โบสถ์แก้วไหมเนี่ยจะได้ไหมหลวงพ่อบอกว่ารอหวยโยมก็คงไม่ได้สร้างหรอกแล้วโบสถ์ในโบสถ์20 บาทเนี่ยเสร็จถ้าโบสถ์20 บาทไม่เสร็จมันรู้ไปเนี่ยเอา20 บาทโอเคจ้ะเอา100 บาท20 บาทก็ทำไม่ได้แล้วนะก็เลยเสียใจทำ20 บาทนี่มี50เนี่ยทำ20 บาทเหลือจากนั้นก็ค่ารถกลับบ้านก็ยังดีใช่ไหมเนี่ยบท20 บาทนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เรามาสร้างบุญสร้างอะไรนี่มันเป็นนี่มันเป็นนิสัยปัจจัยทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติเมืองกับพระพุทธเจ้าท่านก็จะอธิษฐานจิตจะรู้เหมือนวันเราเนี่ยมีพระโพธิสัตว์มีโพธิสัตว์เนี่ยที่จะเป็นพุทธเจ้าแต่ว่าไปเข้าคิวได้ตอนไหนแล้วเนี่ยที่พุทธเจ้าพุทธทำนายนี่ได้หมดแล้วไปต่อจากสีเวยเมจัยทำนายอีกแต่ถ้ายังพุทธเจ้าองค์นั้นยังไม่ทำนายก็ต้องสร้างบารมีต่อไปนี่เยอะเห็นพระโพธิสัตว์เป็นพุทธเจ้านี่ก็เปรียบเหมือนกับกำทรายโยนในแม่ทะเลอ่ะมากน้อยแค่ไหนแล้วพระเจ้าเปิดโลกที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกอ่ะที่ไปลงมาจากดาวดึงส์อ่ะบันไดทองบันไดแก้วบันไดเงิน หน้าแก้วเงินอะไรนะที่เจ้าลงมาบันไดแก้วอ่ะคนที่หายป่วยคนที่โอ้หนวกตาบอดหายหมดละสัตว์นรกเห็นหมดเลยเนี่ยก็อธิษฐานเป็นพุทธเจ้าเท่าไหร่บริษัทเท่าไหร่ต้องคิดสิ
เจอพระพุทธเจ้านี่โอ้เปล่งปลั่งนี่ใครมั่งจะจัดนรกนี่ก็เปิดนะเปิดนรกหมดแล้วเปิดโลกหมดเลยเห็นหมดเลยเห็นพระเจ้าหมดลองคิดสิคนที่เดินไม่ได้ก็เดินได้คนที่ตาบอดตาก็เห็นหมดเลยหูหนวกก็หมดแล้วนี่นี่คือพระพุทธเจ้าเปิดโลกอ่ะต้องไปศึกษาพระไตรปิฎกมีเริ่มปฏิบัติไปเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเรามาเปรียบเทียบเราสงสัยเนี่ยมันจะตรงกันถ้าปฏิบัติใจดูสภาวะความเป็นจริงว่ามันมีเหตุมีผลตรงนี้ว่ามันหลักของพระพุทธเจ้าตรงนี้แต่ต้องอาศัยกรรมฐานสมาธิความสงบเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็ใช้การพิจารณาวิปัสสนาพิจารณาทบทวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ที่บอกไปว่าขันธ์5เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไหมรูปต้องเน่าต้องเปื่อยไหมรูปมันจะหลังยั่งยืนไหมต้องเน่าต้องเปื่อยรูปนี่มันอยู่กับเราร้อยปีพันปีไหมมันความดีเท่านั้นอันนี้เราก็มาทำให้สงบมีสติลึกรู้ลึกได้สติมากขึ้นก็เกิดสมาธิความสงบความเฉยว่าเกิดการพิจารณาสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปเฉยได้ก็ไม่เฉยได้พิจารณานี่วิปัสสนาพิจารณาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมก็พิจารณาพอพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยพิจารณาไปมากขึ้นมากขึ้นปัญญาก็เกิดว่าสิ่งนี้มันจริงหรือไม่จริงปัญญาเป็นตัวตัดเป็นตัวตัดปัญญาทำให้เราฉลาดนี่ปัญญาฉลาดตรงนี้กุศลก็เป็นฉลาดเนี่ยกุศลเนี่ยกุศลธรรมะกุศลไม่ทำให้เราฉลาดเฉลียวฉลาดในการสร้างคุณงามความดีฉลาดในการมาบวชมากราบพระพุทธเจ้าก็กุศลอันนั้นกุศลนี่ฉลาดฉลาดมันหยาบๆตรงนี้ถ้าปัญญานี่ฉลาดปัญญานี่ตัวสมุดตัวตัดกิเลสตัดอะไรแต่ต้องอาศัยกรรมฐานพื้นฐานมาใส่กายนี่แหละใส่กายยืนเดินนั่งนอนกายปวดกายเมื่อยกายอะไรเนี่ยเอากายเป็นพื้นฐานเอาวาจาพร้อมด้วยวาจาด้วยพูดในสิ่งที่ควรพูดมีสัจจะใช่ไหมมีสัจจะวาจาก็มีศีลมีธรรมนั่นเองใจไม่โลเลใจตั้งมั่นก็มีสมาธิตั้งมั่นพอสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นมันก็เกิดความสงบเกิดเฉยสมาธิเกิดเฉยกระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยอันนี้พอเห็นอะไรเกิดขึ้นก็พิจารณาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้ทิ้งตรงนี้เหตุผลมาคำนวณเหตุผลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปปัญญาก็การพิจารณาเราก็เดินตามทางองค์มรรคเราไม่แวะไปแวะมาแวะก็รู้ที่เขาทำฌานทำญาณ นะ ใช่ไหมมีปัจจนานี่ก็ไม่ต้องแหวะแล้วแต่อ่อนกำลังปัจจนาญาณอ่อนพิจารณาก็เดินตรงไปแต่ใช้ฌานใช้ญาณเนี่ยจะแหวะชมนกชมหนูแหวะซ้ายแหวะขวาดอกไม้นี่สวยขวาสวยชมถึงได้หลงไงมันแมลงอ่ะดอกนี้สวยกินนี้ดีก็ใช่ไหมแล้วถ้าเข้าเจอมาแหละเจอดอกไม้ที่มันปิดไว้หลายชั่วโมงก็ตายเลยไหมเพราะกินหลงกินหลงอะไรประมาทอันนี้ก็แหวะซ้ายแหวะขวาแล้วก็พิจารณาเดินตรงไปอ้าวก็มันชมความสุขกับความสวยงามอ่ะเข้าสมาธิเข้าฌานก็ตัดอารมณ์ความโลภโกรธหลงเฉยนะเฉยใช่ไหมมันดับหมดแล้วดับเสียงแล้วเฉยรู้สภาวะมีสุขเอกตาได้มาจินตนาการแล้วไม่เหมือนวิตกวิจารปิติอย่างนี้นั่นเองมันเหมือนเข้าไปสู่ในภวังค์อีกภวังค์หนึ่งภวังค์ของภพหนึ่งมันภพนิพพานแต่มันยังไม่หลุดพ้นไปตรงนั้นไม่อยากได้อะไรแล้วมันสุขเอกตาไม่อยากได้อะไรแต่ว่ามันมีตัวรู้อยู่มันรู้
โดยสภาวะตัวตรงนั้นอยู่อย่างคณิกะอุปาจารานี่มันคณิกะมันจินตนาการมากอุปาจาระก็ลดลงยังไม่ดับเลยปัญญาอุปาจารานี่ทำให้ปัญญาเกิดอัปปนาสมาธิเนี่ยถ้าลงฌานลงไรนี่ปัญญาไม่เกิดเราต้องมาพิจารณาติดสุขไม่ได้ติดสุขทุกข์เกิดก็ไม่พิจารณาสุขเกิดก็ไม่พิจารณามันติดสุขไม่พิจารณาต้องพิจารณาไปตายรักออกมาพิจารณาตายรักใช้วิปัสสนาพิจารณาตายรักสังขารร่างกายอันนี้มันไม่จรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปความสุขความทุกข์นี่ไม่ใช่ของเราเลยแล้วก็มาสติปัฏฐานที่รู้กายเวทนาจิตธรรมมันก็ทำจิตถ้าอยู่ในองค์มรรคเดินทางสู่มันก็มาพักผ่อนเข้าไปพักผ่อนพักผ่อนจิตใจพักผ่อนในแม่หลวงพ่อเลยเวลาเข้าสมาธิเข้าฌานเข้าสมาธิเข้าฌานแล้วทำฌานเข้าฌานก็เหมือนใกล้นิพพาน ใช่ไหมใกล้นิพพานถ้าไม่ทำสมาธิแล้วก็ไกลนิพพานไกลก็ไกลความหลุดพ้นก็คือหลุดพ้นจากอะไรจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละไกลจากตรงนี้เนี่ยมันเหตุผลมารักมาหักล้างไม่ได้เพราะตัวสติไม่มีตัวสงบไม่มีตัวสติตัวเป็นกุศลตัวองค์มรรคไม่มีใจก็ขาดเมตตาจะให้อภัยอาถะอภัยฐานไม่ได้กุศลก็ไม่เกิดขึ้นที่กายที่ใจกายก็ไม่เคยกราบพระไหว้พระกราบก็ขอพิธีสวดมนต์ก็ขอพิธีนั่งสมาธิก็ลืมตาอยู่เรื่อยไม่ว่ากันนะแล้วไปบ้านยังโอเย็นหนอนอนหลับนอนสบายเลยเป็นไงพุทโธไม่คิดจบเลยคอยรู้จักกันเนี่ยแล้วพิสุทธิ์ต้องมานั่งข้างล่างโอ้แอร์ก็แอร์แล้วนุ่มนุ่มโอ้โหจินตนาการจะนั่งทำไมไว้ในนุ่มแอร์เย็นพุทโธเอ็นลงพิสุทธิ์ตัดสินใจต้องลงมานั่งล่างนั่งล่างมันแข็งไม่เอาอะไรรองเลยบอกให้รู้ไปเลยเนี่ยจึงนั่งได้เป็นครึ่งชั่วโมงต่อไปเป็นชั่วโมงจึงได้รู้เวทนาลองได้นั่งนุ่มๆมากเนี่ยมันติดสุขงั้นพระองค์ก็คงรู้ธรรมเห็นธรรมอยู่เวลาประสาทราชวังแล้วอำนวยความสะดวกเยอะเหลือเกินทำไมพระองค์จะต้องมาสำเร็จในป่าในดงอาศัยธรรมชาตินะอาศัยไอเป็น ต้นไม้ต้นอะไรเป็นไม่มีเสื่อมีอะไรด้วยมีผ้าก็ให้มาไม่ได้บอกนาชนะหรือว่าเอาอะไรบ้างหรอกเพียงแต่ชนะเธอเอาชุดกษัตริย์ของเราไปคืนเด็ดพ่อตนเองรู้ว่าเราต้องยอมตายที่นี่มองพระเจ้าไม่ใช่ขอไปไม่ใช่เด็กๆแล้วรู้แล้วโอสถานที่นี้ธรรมชาติดีมากเลยมากอันนี้มันไม่ใช่เจริญอาหารการกินมันหลับตาก็รู้เลยชาวไร่ชาวนาหรืออย่างนี้มันจะหอมกลุ่นอย่างที่อยู่ในวังหมดเลยที่อยู่ที่อาศัยน้ำเนื้อมันทุกอย่างนี่แต่ว่าใจเราชอบใจเราชอบตรงนี้มันหลุดจากพระราชวังแล้วมันหลุดหมดแล้วเหมือนกับที่เราไปทุรงเนี่ยถ้าเดินไปโอ้โหกุฏิหนอตู้เย็นหนอพัดลมหนอโอ้ที่วัดหนอสบายหนอหันหลังกลับมาแล้วไปไม่ได้หรอกพอออกไปพวกตัดหมดเลยไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีอะไรแล้วเหมือนสิทธัตถะเราใช่ไหมไม่มีกษัตริย์แล้วเป็นนายชนะนายธรรมดานายสิทธัตถะคนธรรมดาสมบูรณ์ตนเองไม่มีเจ้าไม่มีสิทธัตถะแล้วเหมือนเป็นที่ให้ฟังเขาไปอุทิศดงแต่ถ้าอย่างว่าฉันยังบนนั่นเป็นนี่อยากเทศอยากไหลอยากอาหารการกินโอ้โหนึกก็มานี่ก็ที่นอนลอยมาไก่ลอยมาปลาลอยมาหมูลอยมาน้ำพริกลอยมาหมดเลยนะจะอยู่ได้ไหมที่วัดเราขออภัย
ก่อนนอนจินตนาการได้แล้วพวกนี้ข้าวได้แน่นอนเลยใช่ไหมเอาข้าวแน่นอนผักแน่นอนน้ำพริกแน่นอนแกงแน่นอนใช่ไหมเอากล้วยแน่นอนโลกนี่จินตนาการได้หมดเลยเนี่ยไปเขาได้ตักใช่ไหมแต่ทุดงมันไม่ได้จินตนาการได้จริงอยู่ไม่รู้ว่าจะได้ข้าวหรือเปล่าเนี่ยแค่ข้าวเปล่าก็ไปไม่รอดแล้วจินตนาการได้เดี๋ยวต้องได้ข้าวเดี๋ยวต้องได้กลับแต่ไปปุ๊บนี่มันโอ้ไปนี่มืดเลยเนี่ยอยากได้เกะอยากได้ไก่อะพอไปปุ๊บโอ้โหไก่วิ่งกันเป็นแถวเลยแต่ไก่ไม่ลงบาททักทีเนี่ยอยากได้มาม่าก็ตั้งอยู่ในร้านจะบอกได้ไหมทุดงบอกไม่ได้เว้นแต่เขาถามมาก็ยังได้อะไรไม่ได้เลยข้าวเปล่าให้รอดเนี่ยที่นี่ถึงได้อดอาหาร3วัน7วันเตรียมตัวทุดงกันทั้งนั้นเลยครูบาอาจารย์7วันเนี่ยทำแต่น้ำปานะเนี่ยเตรียมตัววันนึงสบายมาก2 3วันเนี่ยแล้วปฏิบัติไม่ใช่ว่าอดอาหารแล้วไปคุยกันเจ้าหมดเลยกรรมฐานนี่จะฟุ้งซ่านตายเลยอดอาหารต้องอยู่ในที่สงบเดินจงกรมหาวิเวกให้กับจิตใจเรานั่นแหละจะไม่หิวอยู่ได้ธรรมะคือเราอดอาหารอดอาหารตรงไหนอดที่ใจไม่อดที่กายพระใหม่เนี่ยอดไม่ได้ใจไม่อดกายมันอดใจไม่อดเนี่ยโอ้หิวตายเลยพระก็กล่าวนี่อดที่ใจพอใจคือไม่มันไอ้เรื่องที่บวชเนี่ยอะไรที่นานๆในเรื่องกินเรื่องขอไปเรื่องนี้ตอนเย็นมันไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่ว่าฉันปนังปนังคืนแล้วโหลร้องท้องร้องจอกไม่ใช่ไอ้เรื่องที่เราจะต้องแบกภาระมันมีมากกว่านี้คืออารมณ์ไม่อารมณ์ทุนทรีนะโอ้โหอารมณ์มาเป็นชุดๆเลยเนี่ยอารมณ์ดีไม่ดียอมถ้าเราไม่มีกรรมฐานไม่มีมุมสงบตรงนี้ไม่มีเหตุต้องตัดไม่ได้เงี้ยเรารับเยอะรับเละเยอะแยะหมดเลยชอบไม่ชอบรูปเสียงกินรสมันมาหมดเลยนี่ลองคิดสิพูดเองเองมันต้องมวยต่อยเองอะไรเองนี่น็อกเองเนี่ยบอกใครไม่ได้บางทีบอกใครไม่ได้เขาก็มีกันหมดเลยโอ้ฉันก็มีผมก็มีอะไรเนี่ยบอกไปมีมากมีน้อยนี่คือเราต้องเหมือนกับปัจจตังเนี่ยรู้เฉพาะตนเองแล้วประกอบด้วยอากาลิโกการปฏิบัติไม่มีกาลเวลาพร้อมทุกนาทีทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายไหมพุทโธพุทโธตายพุทโธตายเดินก็ภาวนาพุทโธพยายามพุทโธนึกถึงความตายนั่งก็ตรงนี้ให้รู้สติตามรู้ตามเห็นไม่ต้องพูดคุยนี่คือตรงนี้มันก็เริ่มแล้วนี่มีตัวมรรคมีสติมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คุยแล้วก็ค่อยมาปฏิบัติทีหลังเลยฟุ้งซ่านตายเลยมันปฏิบัติต้องเงาตามตัวตามรู้ตามเห็นว่าเราคุยหนักไปไหมเราคุยมากไปไหมเราคุยยังไงนี่ก็ต้องเบรกตัวเองไม่ใช่เบรกคนอื่นถ้าเบรกคนอื่นนี่มันไม่จบหรอกมันต้องจบที่เราเหมือนเทศเนี่ยไปเอาคนอื่นมาเป็นบรรทัดเราไม่ต้องจบกันหรอกใช่ไหมเราต้องจบที่เราจบที่กายที่ใจเรานี่ใช่ไหมอันนั้นก็เป็นผู้ฟังเขาจะพูดจะคุยอะไรจะหันซ้ายหันขวานี่เราก็ไปจบที่เขาอยู่เรื่อยเลยไปจบตรงนั้นทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนี้มีข้อแม้ทำไมไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมทำไมไม่นั่งสมาธิโอ้โหไปใหญ่งานนี้ธรรมะมันก็เถียงในใจเริ่มธรรมะว่าแหละธรรมะไม่โสภาสถาพรแล้วแน่มันดังนั้นคือธรรมะคุณดับมันต้องดับที่ตัวเองความเฉยอันจริงไปพูดคุยอะไรไม่เรื่องของเขารู้ว่าจะคุยมากคุยน้อยเขารู้ว่าสถานีนี้เป็นยังไงมันรันทำเหมือนกันคุยพอดีคุยเบาๆอันนี้เราเล่นคุยแล้วแสงพระอย่างเงี้ยนะโทรศัพท์ก็คุยแสงพระเงี้ยโอ้มันไม่ได้นะอันนี้สังคมแบบนี้เขาไม่ยอมรับใช่ไหมพระไม่ว่าเดี๋ยวคนใกล้ๆเนี่ยก็สะกิดเราก็มองหน้าทำไมคุณมางี้แล้วก็จัดการแทนพระเองเนี่ยเอามีใช่ไหมพระก็มีหน้าที่ก็เทศไปมีเทศบอกกล่าวด้วยธรรมะพุทธเจ้ามีอะไรบ้าง อยู่ในขอบในเขตเหมือนขันธ์ห้าเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยบางโลกสินห้าเนี่ย
รับรองไม่ตกนรกเราจะรวยในชาตินี้และชาติหน้าด้วยเจนห้าไม่ดื่มเจนห้านี่ก็งดจากดูบุหรี่แล้วของมึนเมาเนี่ยคิดจะไม่รวยได้ไงงดจากการฆ่าสัตว์ชีวิตการไม่ไปทำชีวิตเขาให้ตกกำลำบากฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยใช่ไหมแล้วไม่ลักขโมยเดือดร้อนเนี่ยบางทีไม่ผิดลูกเขาเมียใครเนี่ยไม่มุสาไม่ดื่มสุราเนี่ยก็ห้ามหมดแล้วจะไม่รวยอ่ะถ้าคนรักษาจริงๆเนี่ยมันก็จะรวยในชาตินี้เนี่ยมันรวยอะไรก่อนล่ะรวยกายรวยใจก่อนรวยกายรวยวาจารวยใจรวยองค์สามก่อนเรามีพุทธธรรมพระสงฆ์มีศีลห้าใครมีศีลห้าไม่มีพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นไปไม่ได้หรอกคนนั้นไม่ใช่ศีลห้าศีลห้าแต่เปลือกรู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างแต่ในใจเขาไม่มีศีลห้าอันนั้นไม่ใช่เขารักษาทั่วไปเนี่ยดังนั้นรักษาศีลห้าหนักศีลห้าหนักรับศีลไปแล้วก็ไปทิ้งที่หน้าวัดศีลห้าหนักนิมนต์กลับวัดเนี่ยนิมนต์ศีลกลับวัดเนี่ยแล้วก็ไปตัวเปล่าๆสบายใช่ไหมบางคนเขามีสติปัญญาก็นิมนต์ศีลไปด้วยโอ้สาธุขอไปกับข้าพเจ้าอะมันเงาตามตัวเนี่ยศีลก็บอกโอ้คนนี้น่ารักดีเนี่ยเขาก็ตามไปเนี่ยตามไปรักษามีสติมันก็แหลมก็อายอยู่เรื่อยนะเติมสติอยู่เรื่อยเนี่ยนะมีเทวดารักษาศีลนี่ก็เทวดารักษาหรอกกายก็ทำให้โอ้เราตบยุงไปหลายตัวนะต่อไปไม่ตบแล้วโอ้เราจะไปฆ่าสัตว์โอ้ไม่เอาแล้วนี่มันก็ถักอยู่ในถักไว้ในตัวเลยนี่มันไม่ธรรมะมีเทวดารักษาบางพิสูจน์ก็ห้าข้อก็สบายไม่หนักให้นั่งสมาธิก็นั่งทำไมก็สบายนั่งพอนั่งพิจารณาดูกายดูใจโอ้เรากายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดมันก็เป็นเทวดาปฏิบัติไปก็สงบแล้วโอ้นี่นั่งไปนั่งก็ไม่อาบเมื่อกี้ตบยงหลายตัวโอ้เมื่อกี้นินทาเขาโอ้จะรอดไหมเนี่ยนั่งนั่งไปเลยร้อนเลยโอ้ไม่ไหวแล้วนั่งนั่งไปนี่สินก็ยังไม่ใช้กูอีกเอาไปติดนี่สินเมื่อกี้เนี่ยไปเล่นหวยเล่นไรแล้วกันเอาเนี่ยนั่งไม่ได้เลยไหมธรรมะไม่ร้อนหรอกคนที่ปฏิบัติร้อนใช่ไหมธรรมะสินเนี่ยเย็นศีลเย็นธรรมะเย็นก็บอกว่าธรรมะร้อนศีลร้อนมันไม่ใช่หรอกคำบังเผยธรรมะนี่เย็นศีลเย็นคนที่จะรักษาน่ะร้อนถ้าคนรู้จักรักษารู้จักปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันจะเย็นหมดเลยมันจะเย็นหมดเลยไม่ร้อนมันสวดมีสติไปเรื่อยสวดไปเนี่ยตำรวจตัวเองมันก่อนจะนั่งก่อนอะไรเนี่ยมันพระเนี่ยก็ต้องอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยดื่มน้ำดื่มอะไรมันจะว่ามานั่งสมาธิสวดมนต์ละท้องลองจ้องจ้องขอไปดื่มน้ำดื่มอะไรแล้วก็วุ่นวายมาเลยไหมเขาต้องหมดภารกิจตรงนี้ต้องทำให้หมดเลยนั่นเนี่ยคือเข้าสู่ปฏิบัติเฝ้าพุทธเจ้าเฝ้าธรรมะพุทธเจ้านั่นเองก็เริ่มไม่มีกังขาแล้วแล้วถ้ายังมีกังขาอยู่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยรีบจริงเวลามีเยอะคุยทั้งหมดเลยตอนนั้นก็รีบไม่อาบน้ำเลยพอมาสวดมนต์ปุ๊บพอมันเริ่มสงบปุ๊บนี่เขาก็อาบน้ำก็มาคุยปุ๊บนี่ก็ถามคนโน้นหลวงพี่อาบยังเขาอาบแล้วอาบตั้งนานแล้วหลวงพี่แล้วอาบยังลืมอาบแต่ไม่บอกว่าลืมคุยหรอกเราคุยซะเพลินบอกลืมอาบใช่ไหมเนี่ยบอกคุยหมดเวลาก็จะอายเขาอีกบอกลืมอาบไม่รู้โกหกไปรู้อัตโนมัติหรือเปล่าฮะนั่นแหละมันก็เลยนั่งไปเนี่ยไม่เป็นไรหรอกสวดมนต์ไว้เดี๋ยวไปอาบน้ำมันก่อนก็ได้ใช่ไหมมันก็เสียระเบียบเสียระเบียบตัวเองแล้วก็เสียระเบียบที่ส่วนรวมด้วยจริงมันไปหลายองค์เนี่ยเป็นยังไงองค์เดียวก็ไม่เป็นไรเกิดองค์นี้ไปบ้างองค์นี้ก็ไปบ้างในโดมมากก็ขอเดียวกันนะเคยบวชขอเดียวก็จะไปมองหน้าปุ๊บไปกันขอเดียวกันยังไม่หิวหรอกแต่ขอเดียวต้องลุกไปองค์เดียวไม่สนุกไปกัน 3-4 องค์ก็หมดเลยแล้วระเบียบที่เขานั้นคิดว่าไงครูบาอาจารย์คิดยังไงครูบาอาจารย์อบรมว่าก็
ปแค่แป๊บเดียวต้อง10นาทีบางทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยอ้าวคิดสิแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวสำหรับพระใหม่ที่ไม่สงบพระเก่าแป๊บเดียวคือแป๊บเดียวโลมันต้องรีบมาพระใหม่นี่เพลินต้องความสงบต้องความสงบแล้วความเข้าใจเรื่องระเบียบเรื่องธรรมะเนี่ยมันจะรู้ถึงที่เรามาอยู่ตรงนี้ยังไงเรามาบวชยังไงมันก็ช่วยเหลือส่วนรวมใช่ไหมมันครูบาอาจารย์เนี่ยปู่ทองหวานหลวงพ่อตะนองเนี่ยพ่อตะนองนิมนต์ปู่ทองหวานมาถวายวัดเนี่ยนิมนต์มาอยู่เนี่ยปู่ทองหวานเราต้องสร้างตรงไทยสวยๆทำนองนั้นหลวงพ่อคงจะสร้างอยู่แล้วก็พอดีหลวงปู่ทองหวานก็จะมาพอดีก็เลยมาสร้าง ตอนนั้นก็ยกวัดให้หลวงปู่ทองหวานหลวงปู่ทองหวานท่านเกรงใจโอ้ยหลวงปู่ทองหวานนี่น่ารักหลวงปู่ทองหลวงพ่อตะนองนี่น่ารักครูบาอาจารย์ที่เกรงใจพูดอะไรนี่ไม่ขัดใจไม่อะไรใครทำอะไรสงสารเขาหลวงอื่นให้พรไปแล้วให้พรหลายยกแล้วนี่สงสารนะต่างๆที่เอาเงินไปหมดตู้เนี่ยโอ้สงสารองค์อื่นก็โหไม่ได้แจกสวรรค์นะแจกนรกซะด้วยให้พรหลายตลบเลยนี่หลวงพ่อสวรรค์สงสารนะเป็นกรรมนะโอ้เราคิดโอ้โหมันสอนเราไปอัตโนมัติเลยต้องติดตัวเองว่าตัวเองโอ้โหนี่หลวงปู่ทองหวานนี่ทั้งที่รู้เขาผิดสงสารนะโอ้เป็นกรรมมันนะเป็นกรรมนะที่เอาเงินไป ใต้ตู้หมดเลยนะหน้าตู้สวยเงินเนี่ยเหลือเอาไป 4-500,000 เป็นล้านเลยเหลือไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยโอ้โหเป็นไงมองตู้ก็ยังสบายดีมองตู้พอไขปุ๊บนี่โหตู้โบเลยเป็นไงไม่เคยติเลยพ่อตะนองแล้วมั้งเดี๋ยวติตามปากไม่ได้ เหมือนพ่อแม่เนี่ยก็ให้พอลูกอย่าไปแช่งบางทีไม่พอใจทำไมปฏิบัตินี่แทงให้ตายห่วงตายหาเนี่ยโอ้โหลูกตายไปก็โหเนี่ยมันเป็นการแช่งเป็นต้องให้ศีลให้พรขอให้อยู่เย็นเป็นสุขให้เจริญยิ่งยิ่งไปต้องมากินให้รวยก็ว่าไปก็มีสุพรรณอยู่พ่อตะลองเคยเล่าเป็นผู้ใหญ่อยู่ข้างถนนไปเช่าที่เขาเป็นผู้ใหญ่มีที่ไหนผู้ใหญ่ไปรักควายจากบ้านแล้วก็ให้ลูกน้องไปตามมาแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปถ่ายก็ตัวเองรักเองนั่นแหละดูสิเจริญไหมเนี่ยมีผู้ใหญ่แบบนี้โอ้แล้วเถียงพ่อแม่จะตีพ่อตีแม่อะไรนี่บอกมึงไม่เจริญลงต่อไปมึงก็ตายโหงผมไม่ตายโหงหรอกมันเวลานะอาทิตย์เดียวไม่ตายหรอกพอเป็นเดือนเป็นปีก็ลืมไปแล้วเขามาตายโหงที่แช่งไม่ใช่ว่าแช่งปุ๊บตายปั๊บไม่ใช่มันสืบเนื่องกันมันเป็นกรรมที่มันเทวทัตเนี่ยตอนนี้สูบมันยังสูบไม่ได้มันยังไม่ถึงที่สุดกรรมมันยังไม่ถึงที่สุดกรรมถึงที่สุดตอนไรก็บวกลบคูณหารก็จึงหมดกันนี่เหมือนกันไปสุดก็ตอนนั้นกินข้าวก็มีเมียใหม่มีไปมีเมียคนอื่นลงปากมากินข้าวติดถนนเดี๋ยวนี้ที่หนองไผ่ที่ตุพันนนท์4เลนแล้วมันก่อนลูกหลังเดี๋ยวนี้ไปอดีตไปแล้วกินข้าวยังไม่ทันอิ่มเลยโดนจุด38ก็ไปน่ะตายโหงใช่มั้ยนี่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่จังได้อย่าใครมีลูกก็อย่าพุทโธพุทโธด่าว่าพุทโธพุทโธจะได้ให้ศีลให้พรลูกโอ้นี่มันไปซะก่อนละไปเลยมันนะอันนี้มันเป็นไปได้ทุกอย่างนะพ่อแม่จึงให้ศีลให้พรอยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรเจริญก้าวหน้าทำมากินค่อยรวยก็รวยไปเรื่อยๆเนี่ยคน ขอให้เป็นโน่นเป็นนี่นั่นก็เป็นตามก็ไม่ต้องเรียกพระอรหันต์ที่บ้านเนี่ยนะว่างๆก็ไปกราบพระอรหันต์ที่บ้านบ้างกราบพระอรหันต์ที่บ้านใช่ไหม
กราบสามครั้งกราบไม่ลงอีกไม่ใช่พุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเนี่ยบางคนเข้าใจไหว้ก็แสนจะลำบากลองคิดดูคิดดูสิไหว้พ่อแม่ของเรานี่มันไหว้ละอายไม่เคยไหว้ตั้งนานแล้วแต่ไปไหว้พ่อคนอื่นแม่คนอื่นเนี่ยโอ้ไม่ได้คิดอะไรมากเลยเจอปุ๊บไหว้ปั๊บเลยเป็นไงโอ้ไหว้พ่อไหว้แม่เนี่ยโอ้มันอายแม่ก็ด่าโอ้จะกอดก็ลำบากไปเจอพ่อสามีแม่สามีเนี่ยโอ้กอดไม่รู้ตัวเลยไหว้โอ้เป็นไงถ้าไม่ทำก็อยู่ไม่ได้อีกนี่ลองคิดดูให้ดีสิพระหันที่บ้านนี่ไหว้ปฏิบัติดีๆโอ้โหชีวิตที่ดีในชาตินี้ชาติหน้าคนอื่นพ่อแม่คนอื่นเนี่ยก็ไม่เท่าทำ20-30 ครั้งครั้งก็ไม่เท่ากับไหว้พ่อแม่ครั้งเดียวกอดพ่อแม่ครั้งเดียวแล้วป้อนข้าวบ้างอาหารที่บ้านนะลองไปคิดดูในมันบางนั้นก็ไม่ให้พ่อแม่ไม่ให้ลูกๆแต่งงานหรอกเพราะอะไรเพราะแต่งแล้วก็แย่งความรักไปหมดนั่นแหละเหมือนละครเลยจริงๆไอ้ลูกชายก็ไปกูไม่กลับเลยลูกสาวก็ไปก็กูไม่กลับเหมือนกันนี่เป็นไงนี่เขาไม่ให้แต่งงานเพราะแบบนี้ก็แต่จำเป็นต้องให้แต่งงานเพราะว่าเป็นห่วงก่อนจะตายจริงพ่อแม่ถ้าเข้าใจธรรมะเนี่ยถ้าอย่างพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ว่าพ่อแม่นะนี่ก็พ่อแม่ก็ให้แต่งงานเนี่ยนี่ถ้าไม่บวชก็แต่งไปแล้วเหมือนกันนะนี่คิดว่าภาระให้หมดไปนั่นคิดผิดให้ลูกชายออกจากอกไปบอกไปอยู่ได้ไม่นานขับรถมาครับแม่น้ำมันหมดเอาแล้วไม่ใช่ร้อยเดียวนะผมแม่น้ำมันต้องเป็นพันนะโอ้เกลี้ยงกระเป๋าอีกแล้วให้ลูกๆน้องคนนี้ให้นี่ไปไม่นานยาสีฟันหมดอีกแล้วแม่เป็นไงเดี๋ยววันนั้นข้าวหมดอีกแล้วนี่กตัญญูนี่ให้ออกจากอกโอ้คิดสมัยนะไม่ต้องให้แต่งงานแล้วอยู่กับบ้านนี่นะมีอะไรก็คุยต้องมีอะไรก็คุยนะยาสีฟันหมดบ้างน้ำปลาหมดบ้างเนี่ยประจำมันเนี่ยคิดสิมันเลี้ยงโตไหมเลี้ยงไม่โตเลี้ยงไม่โตลูกเลี้ยงไม่โตถ้าเลี้ยงโตเราก็เลี้ยงด้วยธรรมะอย่างพระพุทธเจ้ารักรักจริงรักด้วยธรรมะรักไม่อิงรักไม่อิงไออามิตรทางไหนเลยรักด้วยธรรมะรักด้วยบริสุทธิ์ดังนั้นก็คงพิมพาให้ราหุลมาขอสมบัติเด็กๆนะเหมือนนี่สมมติว่าถ้าแต่งงานแล้วมีลูกก็เหมือนกันมาหาพ่อก็นั่งตักเหมือนกันเนี่ยสมมติว่านั่งตักเลยเด็กๆพระเขาก็รู้ใช่ไหมอันนี้คือพ่อนี่ราหุลก็มานั่งตักเลยพ่อพระก็รู้หมดนะอนุงอนนท์รู้หมดเจ้าก็รู้ขอสมบัติจะเป็นกษัตริย์ขอสมบัตินะได้พระเจ้าไม่ได้โกหกขอสมบัติก็สมบัติความดีนั่นเองแต่ไม่ได้บอกว่าก็เราหุ่นไม่ได้บอกขอวังขออะไรเนี่ยมาขอสมบัติก็สมบัติเนี่ยศีลสมาธินี่ก็สมบัติอายาทรัพย์เป็นสมบัติตั้งนั้นเลยในชาตินี้ชาติหน้าเพราะเดี๋ยวพ่อให้แต่ต้องมาอยู่มาวัดเรื่อยเรื่อยมาอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยก็ดึงมาโดยใช้จิตวิญญาณก็ให้อนนท์บ้างพระสารีบุตรบ้างไปเป็นพี่เลี้ยงไปอะไรก็นี้ก็เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไม่อยากเข้าวัดก็เข้าแบบไม่รู้จักใครพอเข้าเจอจากหลวงพี่มันก็อยากนอนอยากอะไรเนี่ยมาไอ้น้องก็ได้กินนี่ก็ได้กินโอ้ขนมนมเนยเนี่ยเด็กเหมือนกันแล้วเข้าก็ไม่อยากกลับบ้านนอนบ้างแล้วบ้าง7-8 ขวบก็เริ่มนั่นแหละไม่สุดก็ป้อนความดีเข้าไปสวดมนต์บ้างอะไรบ้างนั่งสมาธิบ้างพระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์อานนท์ก็เป็นพี่เลี้ยงอย่างนี้แล้วแต่เข้าปุ๊บเนี่ยพูดเสียงดังถึงไรก็เด็กก็ไม่ว่าอะไรก็ดุไม่ได้เนี่ยมันก็ให้เกียรติให้อะไรเนี่ยไปสุดก็พอได้เข้าก็ไม่เอาแล้วไม่เอาเป็นกษัตริย์ไม่เอาสมบัติแล้วโอ้
อาจารย์หลวงพ่อนั่งไม่เมื่อยหรอกคนฟังสักเมื่อยหรอกหมดเวลาเนาะสักยกเยกยกเยกอะหันทางขวาก็พระคุณเจ้าเขาสักขอไปนะแม่แซวสักเมื่อยแล้วเนี่ยได้เวลาเนี่ยโอ้เล่าไปเล่ามาหมดเวลาเลยตากล้องก็รู้แล้วนะเขาบอกไปไหนจบแล้วลาหุ่นไปฟังต่อหลวงพ่อเล่าที่เทปนะฟังนี้ยังไม่ทันจบเลยแม่เกาหัวกันเลยนะน่าจะจบสักทีนะนี่ก็นะเล่าสู่กันฟังนะเราฟังแล้วจะสบายใจฟังจะได้ไม่เครียดเทศหนักๆก็เครียดนะโอ้วันนี้เครียดอะไรเดินจังกรมก็เครียดนะไม่เครียดเยอะแล้วกันวันนี้เครียดเยอะแล้วกันเมื่อฟังเทศนี่เครียดอีกเดี๋ยวชาวมืดเครียดอีกแล้วโอ้เดี๋ยววันนี้ก็ไปแล้วไม่เครียดนะไปที่สี่นิมนต์พระไปโน่นบ่อทองเอาเมื่อกี้โอ้มีคนเดียวนะนางกวนเขามาเขาประกาศไปที่สี่นนท์ชลบุรีวันนี้ก็ทำหน้าที่พระก็นิมนต์สักบ้างจันชัยวันนี้ก็ดีให้เกียรติแล้วก็ถ้าครูบาอาจารย์เนี่ยว่าครูตมุไปลินเนี่ยก็ให้เกียรติให้มาเทศก็เราก็ให้ทำงานเราก็มีเกียรติตรงนี้ก็เราก็ดีใจที่ครูบาอาจารย์ให้โอกาสเราวันนี้ก็คงจะหมดเวลานะอันนี้ก็ได้ฟังธรรมะมาก็การบางสิ่งบางอย่างถ้าฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วก็ดีใจฟังแล้วก็มันสุขว่าอยากจะปฏิบัติก็เราก็เก็บไว้ใจอัดใจฟังแล้วไม่สบายใจฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเอาไปไหนแล้วก็ปล่อยไปธรรมชาตินะในการฟังนะเอาละวันนี้ก็ที่แสดงธรรมมาก็ขอยุติต่อการบรรยายแต่เพียงนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ทุกคนทุกท่านต้องเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาหวังสิ่งหนึ่งใดก็ขอให้ได้มรรคผลนิพพานทุกคนทั้งท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายผ้าไตรนะครับนศปฐมพรนะครับสงศรีก็จะได้เข้าถวายผ้าไตรแก่องค์แสดงธรรมนะครับเชิญครับลุกขึ้นเดิมเลยค่ะ ครับก็ขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนากับคณะเจ้าภาพนะครับยกทั้งพานเลยจ้ะสาธุครับต่อจากนั้นก็จะเป็นนศบุษยาบุษบาลนะครับชาติถวายเครื่องไตรธรรมแก่องค์แสดงธรรมครับครับก็เป็นโอกาสดีที่เนกขมะมาปฏิบัตินะครับแล้วก็มาได้ถวายเครื่องไตรธรรมสาธุครับต่อไปก็จะได้รับพรต่อไปก็รับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น
อิชิตังปฏิตังทุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีวาตุสาปมังคลังก็สาปมงคลจงมีแก่ท่านหลาคันตุสาปเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สาธาโสติภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบก็กราบในความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมนะครับท่านให้ธรรมะกับพวกเราชาวสังฆทานและทุกท่านที่ฟังในคลื่น FMขึ้นข่าวชาวพุทธนะครับครับขอเรียนเชิญทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิหอสวดมนต์และห้องน้ำณสำนักสงฆ์ป่าประดุงธรรมนะครับประดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับในวันที่อาทิตย์ที่3มีนาคม2562นะครับครับต่อไปคณะเจ้าภาพก็จะเข้าถวายผ้าเครื่องทายธรรมแก่องค์แสดงธรรมนะครับครับขอเชิญเลยครับทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพที่มีบัตรนะครับเชิญนะครับกราบคณะทวารกราบพระเสร็จแล้วยกเครื่องไตรยธรรมขึ้นสถานจิตได้เลยครับครับขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนากับคณะเจ้าภาพด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุกราบถอยออกมานิดหนึ่งนะเพื่อให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าครับในวันที่3มีนาคมนะครับก็สำหรับท่านที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าภาพหรือตามกำลังศรัทธาอยกอธิษฐานจิตเลยครับผ้าหยิบผ้าไตรขึ้นอธิษฐานได้เลยครับเดี๋ยวรอพร้อมกันนะครับขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าได้เลยครับสาธุฟังขวางครับขวางข้างหน้าจะปล่อยมือเลยค่ะปล่อยมือเลยครับพนมมือไว้ครับเสร็จแล้วพนมมือไว้อนิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอโอปาทายะธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาโอปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไปลังอาเพ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุธ
่านกราบพระและออกมารับฟังข้างนอกครับครับเชิญเลยครับครับต่อไปทุกท่านก็เตรียมตัวรับพรนะครับยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างสมุทสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิฏฐานแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตาพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันทวปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภะย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนิแลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสัทธาจะเมเปตานังทักขินังตาชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในลุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนักทางเปตานามาทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยังชะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันท่านให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิฏฐาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขรตังหิตายาสถานโสอุปคาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะอยังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลาย
ภูลาโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนามนุษย์ปฏินางกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภะคะวัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
ครุปัจฉายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ